เบนหมาเบนเบนเราเกิดมาแล้วไว้วันนี้เราไม่ได้ไปแกล้งเอเลียสวันนี้ยกเว้นให้เราได้ไปเช่ารถคันหนึ่งที่แรงที่สุดในโลกมามันแรงก็โคตรเลยล่ะแจ่มสุดๆและนี่ก็คือโฉมหน้ามันมันจะช่วยให้เราแกล้งด้วยความเร็วของมันนั้นมันสามารถวิ่งได้เร็วเลยล่ะแล้วมันก็จะเป็นผลดีต่อการแกล้งครั้งนี้ใช่แล้วไปดูประสิทธิภาพของมันเลยโอ้พระเจ้าช่วยกระทบมันทักสุดยอดเหลือเกินและแผนของเรานั้นก็คือเราจะใช้รถคันนี้ไปรับทุกคนแต่ยกเว้นเอเลียสแล้วเราก็จะแกล้งโดยการขับรถซิ่งเขาคริสตันและก็คุณป้าจะโดนวีรกรรมเหมือนเอเลียสและก็คุณยายด้วยและนอกจากขับรถซิ่งแล้วด้วยเจ้ารถคันนี้เราก็มีอีกอย่างหนึ่งที่จะแกล้งนั่นคือเขาและเราจะใช้หมาปลอมตัวนี้ให้ผู้หนุ่มเมื่อกี้จูงหลังจากที่เราชนเสร็จแล้วเขาก็จะโวยวายและหลังจากที่เขาโวยวายเสร็จแล้วเราก็จะชนเขาให้ร่วงไปเลยแต่เราไม่ได้ชนจริงๆหรอกก็แค่ปลอมๆและหลังจากที่ชนเสร็จแล้วเราจะดูปฏิกิริยาของทุกคนก็จะเป็นตีกายได้หาว่าผมชนทั้งหมาทั้งคนและมันต้องโคตรเยี่ยมแน่ๆเลยเราจะซิ่งด้วยความเร็วแสงและกูจะพูดอะไรดีวะที่เปลี่ยนจะขอโทษน้องชายนะขอโทษตะก้องเขาขอโทษคริสตันขอโทษคุณป้าขอโทษคุณยายและอย่างสุดท้ายขอโทษทุกคนและตะก้องของเราวันนี้ก็คือยอดมนุษย์สานามแมนเขามาแทนแค่แป๊บเดียวโอ้วันดีหนูพร้อมไปเที่ยวหรือยังครับป้าก็ดีใจเลยป้าไม่เคยขึ้นรถแบบนี้สักทีงั้นเราไปกันเลยบักคำขับเบาๆหน่อยป้าจะนมยายเหมือนยายเองแล้วเอาล่ะคุณป้าจำแน่นๆนะผมจะซิ่งแล้วอ๋อบักคำข้างหน้ามีคนเดินขับเบาๆหน่อยบักคำไหมไม่เป็นไรหรอกครับเอ็งอ๋อบักคำพระเจ้าช่วยกระทอดโอ้ตายแล้วชนหมารีบจอดเลยบักคำไหมขอโทษครับคุณป้าโอ้พระเจ้าช่วยรับผิดชอบเลยบักคำไหมใครสั่งใครสอนให้ขับรถเร็วไม่รู้โอ้ตายคนเดินมานั่นแล้วโอ้มาเลยนะไอ้พวกเวนนายชนหมาที่เละเป็นขี้เลยเข้าใจไหมโอ้ฉันขอโทษจริงๆคือฉันมองไม่เห็นเลยนายรู้จักใช่ไหมฉันเป็นฟิลิปนะเว้ยเพราะฉะนั้นหลบไปซะนายรู้จักป๋าเบนไหมฉันคือเป็นฟิลิปรูปหล่อพ่อรวยเว้ยนายไม่ได้มาพูดอย่างนั้นฉันเป็นฟิลิปไม่กลัวใครทั้งนั้นแหละนายหลบไปซะทำไมไม่คุยกับเขาดีๆไม่คุยกับคนอย่างบ้านหรอกเราเป็นคนละชั้นกันเข้าใจไหมออกจากรถฉันนะเว้ยนายต้องรับผิดชอบเขาจะไม่เพื่อนนายถอยรถออกไปฉันจะเอาหมาของฉันฉันจะเอามันไปผัดเผ็ดดีกว่าจะปล่อยไว้แบบนี้นี่นายจะพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมถอยไปนะเว้ยโอ้เป็นไงล่ะพูดไม่รู้เรื่องนักหลบไปเลยถ้าไม่จิตใจทำแบบนี้ไม่ถูกนะคุณแบบเขาต้องเจอแบบนี้แหละไปกันเถอะคุณป้าบักคำบักคำต้องรับผิดชอบเขานะแบบนี้นะคุณป้าเขาก็มีชีวิตเหมือนกันนะบักคำเอ้ยไปทำแบบนั้นกับเขาได้ไงมันก็ถูกต้องแล้วบักคำก็จ่ายเงินค่ารักษาให้เขาสิแค่นี้มันก็จบกันแล้วบักคำเอ้ยเราจะต้องเสียเงินทำไมก็รับผิดชอบไงเราบักคำรถเล่นต่อดีกว่าป้ากลับบ้านตรงนี้นะจะกลับบ้านไปทำไมไอ้หลานเลวเอ้ยก็ผมจะบอกว่าผมแกล้งคุณป้าครับผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นซะหน่อยมันก็แค่การแกล้งมันทำป้าเก็บหัวใจจะวายเนี่ยบักคำขวายว่าอะไรนะครับโอ้ยหัวใจป้าเกือบวายเนี่ยใจมันล้มวูบวับวูบวับเลยแหละบักคำถ้ามึงจะแกล้งแบบนี้นะบักคำเอ้ยมึงต้องเตรียมรถพยาบาลนะเว้ยเฮ้ยเอาล่ะไปรับข่าวกันเลยขึ้นเลยสิโอ้เฮ้ยนี่รถน้อยเหรอก็ใช่น่ะสิโอ้ยโอ้ยเบาๆหน่อยเบสเบาเอาล่ะถึงเวลาต้องบินกันแล้วว้าวสุดยอดไปเลยจับแน่นๆนะเขาเฮ้ยเฮ้ยหมาหมาหมานั่นหมานั่นหมาเบนหมาเบนเบนโอ้ย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 
เฮ้ยเบนนายชนหมาเขาตายถ้าไม่ตายคงไม่ใช่หมาแล้วมั้งเราจะทำยังไงดีล่ะเฮ้ยเพื่อนออกมาเคลียร์กันเลยออกมาดิโอ้ใจเย็นนะไม่ยงไม่เย็นแม่งเราสัตว์โอ้แค่หมาตัวเดียวนะผมไม่ใช่คนผิดนะหมาคุณหาเรื่องผมเองมันเล่นเป็นขี้เลยตายเฮ้ยโอ้ใจเย็นนะน่าจะไปไหนกลับบ้านนี่เลยคราวมันต้องกลัวนะเดี๋ยวฉันจะเคลียร์ออกมาเลยเปิดประตูนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผมห้ามคนแล้วนะผมบอกว่าหมานายหลอกด่าฉันหรอไม่ได้ด่าโอ้มาอัดตุ้มกันเลยนะเป็นข้าเสียหายเฮ้ยนี่นายจะบ้าเหรอเฮ้ยนายไม่ใช่สเปคฉันหรอกเฮ้ยเขามาด่าฉันเฉยได้ฉันกลัวมากเลยนายออกใช่ไหมพวกนายโดนแน่ออกไปอย่ามาขวางนะมาเลยเว้ยเฮ้ยเอาเงินค่าชดใช้มาเดี๋ยวนี้โอ้ยเฮ้ยเป็นไงเลยพวกโดนจัดการซะแล้วโอ้ยนายไม่ต้องกลัวเฮ้ยนี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยนายชนเขาฉันนี่ก็เป็นฟิลิปส์นายไม่ต้องกลัวหรอกเขาอย่ากลัวเลยไม่มีใครทำอะไรเราได้เฮ้ยนี่มันบ้ามากเลยนะเบนนายชนเขานะเว้ยแล้วก็บอกว่าขอโทษนะนายกลัวอะไรเขามันก็แค่ลูกหมาตัวนึงนะอย่างน้อยเราก็ได้หมามาผัดเผ็ดแล้วเฮ้ยไอ้เบนเป็นคนแบบนี้เหรอขาวเฮ้ยมึงอย่ายิ้มสิกูพอจะรู้เลยเฮียนายโดนแกล้งเฮ้ยมึงแกล้งกูไอ้สัตว์เอ้ยนายลองมองดูกล้องนี้สิเขามันจ้องพวกเราอยู่เฮ้ยมึงมันเร็วเบนนี่เราจะไปไหนกันวะเบนฉันต้องรีบไปซักผ้าที่บ้านนะเว้ยงั้นฉันจะพานายซิ่งเลยล่ะรับรองว่าจะไม่เสียเวลาโอเคจัดไปเลยว้าวว้าวแรงชิบหายว้าวฉันจะพานายเสียวยิ่งกว่าชักว่าอีกเลยเพื่อนพร้อมแล้วนะโอ้เบนหมาตายแล้วโอ้พระเจ้าช่วยโอ้พระเจ้าช่วยว่าคุณจะได้ซักผ้าไหมเนี่ยตายแล้วหมาจะเล่นไปขี้เลยพวกผมขอโทษครับผมขอโทษกูไม่น่ามากับมึงเลยมารับผิดชอบแค่หมาตายแค่นี้ผมขอโทษนะก็บอกว่าขอโทษไงหมากูแค่นี้มันเหมือนจอห์นวิกเลยนะเว้ยมึงข่าวหมากูไอ้เฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจนี่นะกูไม่ต้องซื้ออาหารเย็นแล้วโว้ใจเย็นนะพวกใช่รถผมไม่เป็นไรหรอกและไอ้หมอนี่ล่ะเว้ยโว้เขาไม่รู้เรื่องอะไรโอ้บอลเดนนี่นะเว้ยว้าว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 
อย่าจับผมไว้นะผมจะฆ่ามันมันถึงเวลาต้องโดนสักสอนแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับฉันนะฉันไม่ได้เป็นคนชนนะเว้ยเฮ้ยไม่เอานะพวกกูจะได้สักผ้าไหมเนี่ยหยุดเลยผมจะไปคุยกับคุณแล้วนะไปก่อนนะพวกว้าวอย่านะเว้ยรู้ไหมว่าผมคือเบนฟิลิปฮะคิดว่าฉันจะสนเหรอฉันไม่มีทางให้พวกแกไปแล้วก็เพื่อนผมจะต่อยกับคุณเองเพื่อนผมเป็นนักมวยเก่านะเว้ยไม่บอกว่าจะต่อยตอนไหนวะนายจะออกไปหรือไม่ออกกูไม่มีทางออกเว้ยเฮ้ยเป็นยังไงล่ะพวกพูดให้ฟังเฮ้ยเป็นนายชวนเขาเหรอก็ใช่น่ะสินี่มึงจะบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยข้อหาได้แรงนะเว้ยเฮ้ยเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกโอ้ผ้ากูไม่ได้ซักแน่แล้วนี่มึงจะไปไหนต่อเนี่ยฉันจะพานายกลับไปเก็บเอาหมามาคั่วกินเราจะได้มีอาหารเย็นกินไม่ต้องกังวลไปหรอกนะมันเป็นแค่เรื่องสิวในง่ามดักนะกูรู้แล้วสัตว์กูจะฆ่ามึงไอ้เบนนี่กูไม่ได้ซักแน่แล้วไม่กูมีการเปลี่ยนตั้งกล้องด้วยสัตว์เอ้ยข้อที่นายเชื่อสนิทเลยเหรอกูก็ต้องเชื่อสิวะน้ำตาไหลเลยสัตว์กูเป็นคนรักหมานะเว้ยว่าไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรห่าขวบมึงเอ้ยกูขอตัวไปซักผ้าก่อนแล้วกันเพื่อนหมาสีเมียมึงไงถือตมตกกูนี่เพื่อนมันหำหามึงขอโทษคริสตันคุณยายชอบความเร็วไหมไม่จริงเหรอใช่โอเค ผมว่าคุณยายน่าจะลองดูสักนิดสักหน่อยคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเออมันจะรีบซิ่งไปหาพ่อมึงยังไงมาขำเบนเอ้ย มึงคิดว่ากูเพื่อนเล่นมึงหรือไง นี่กูยังไม่ได้เขียนพินัยกรรมนะเว้ยเอ้ยหัวใจจะวายโอ้ยมาฆ่าขัวเบนเอ้ยเบนมึงคิดว่ากูสนุกเลยไงบักคาควะไอ้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 เฮ้ยตามใจมึงเลยบักคาควะเบนขับช้าๆหน่อยได้เลยครับคุณยายได้เลยโอเคโอเคผมขับช้าแล้วว้าวหมาตัดหน้ารถเอ็งบักเบนโอ้ตายแล้วมึงไปชนหมาเขาทำไมเนี่ยยายบอกให้ขับรถช้าๆไงทำไมไม่เชื่อยายล่ะทำยังไงเลยทีนี้โอ้ชิบหายแล้วทีนี้เฮ้ยไอ้พวกเวนขับรถยังไงวะเฮ้ยขมานั่นแล้วมึงเจอกูแน่จอนวิกข่ามากูแล้วเดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้เองคุณยายออกมานะเว้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจคุยอะไรล่ะสัตว์มึงคิดว่าหมากูมีเก้าชีวิตหรือไงสัตว์นี่มันหมาทั้งดุนนั่นนะเว้ยเฮ้ยกลัวอะไรไงบักครับผมเคลียร์ได้ครับคุณยายไม่มีปัญหาหรอกนะเราจะทำยังไงกันดีไปขอโทษเขาซะคิดว่าคนอย่างผมจะขอโทษคนนี้ง่ายเหรอบอกคุณยายนะไปต่อยกับฉันเลยมั้งโอ้ยคิดว่าเล่นกับใครอยู่ไอ้หนูไอ้ผมจัดการมันไปแล้วคุณยายใครบอกให้มึงทำบักคาขวมเงยบอกผมก็คุณยายสอนผมไหมไม่เคยสอนมึงจะทำยังไงเลยผมชนเขาไปแล้วและอีกอย่างเขาอาจจะขาหักก็เป็นอะไรก็ได้ดีแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ฆ่าเขานี่มึงเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรบักคำเบนยายไม่เคยสอนมึงแบบนี้นะเว้ยเฮ้ยบอกกับผมก็เป็นคนแบบนี้แหละคุณยายยายจะร้องไห้แล้วนะบักคำมึงทำให้ยายเสียใจมึงจะไม่ทำให้คุณยายเสียใจหรอกนะแต่มึงทำให้กูเสียใจแล้วมันก็แค่อุบัติเหตุนะคุณยายกูเสียใจที่มึงไม่เอาหมามาผัดเผ็ดไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะคุณยายก็แค่หมาตัวเดียวเองกูจะให้มึงไปตายแทนหมามึงจะไม่ละบักคำกูจะแจ้งตำรวจจับมึงบักคำมึงจะต้องโดนเกณฑ์ในคุกตุยตูดจิ้มหาพ่อผมไม่มีวันเข้าคุกหรอกคุณยายเด็กเขาเน่เน่ว่าคุณยายฟังผมก่อนสิกูไม่ฟังคนเลวพูดเฮ้ยผมขอโทษคุณยายผมแกล้งคุณยายทุกอย่างเป็นเรื่องสมมุติครับมันคือการแกล้งผมอยากจะบอกว่าขอโทษคุณยายครับมันจะเป็นจริงๆครับอุ้ยบักคาขวบกูเชื่อหมดเลยมันแค่การแกล้งครับคุณยายมากอดกันเฮ้ยอย่าทำอีกนะคลิปนี้สับสนด้อยสีน้ำตาอัศคิสามารถเปลี่ยนสีหมีของคุณได้แฮชแท็กใจอ่านบทสวงขอประเด็กตวงจักหัง